ที่รักทุกท่านคะมีเพื่อนเกษตรถามแม่ก้อยว่านะคะแม่ก้อยขาสูตรไล่แมลงที่แม่ก้อยให้หนูไปนะคะมันสัดส่วนเยอะเกินไปค่ะมีแมลงมารบกวนพืชผักในสวนเล็กๆน้อยๆมีสูตรที่ทำน้อยๆทดลองแล้วเห็นผลจริงไหมคะวันนี้แม่ก้อยขอพาเพื่อนๆเกษตรที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับสูตรไล่แมลงที่ง่ายที่สุดวัสดุอุปกรณ์แรกเลยค่ะนี่ค่ะกาแฟจ้ากาแฟดำนะคะไม่ใช่ทีอินวันนะคะเพราะต้องการสารความขมจากตัวกาแฟนะคะในการกำจัดไล่แมลงนะคะนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์และแลคโตบาซิลลัสนะคะหลักต้องใส่พวกจุลินทรีย์หรือ EM นะคะทีนี้เพื่อความสะดวกสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยทำจุลินทรีย์เลยนะเราใช้นมเปรี้ยวเลยค่ะน้ำอุ่นนะจ๊ะเครื่องฉีดพ่นสป็อกกี้พร้อมนะคะไปค่ะแก้วจ้าวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วใช่ไหมคะแม่ก้อยขอบอกถึงสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะสูตรนี้ไล่นอนไล่แมลงอะไรได้บ้างคะแม่ก้อยจ๋าเลยค่ะปราบนอนใยผักนอนผีเสื้อหมัดผักนอนกระทู้นอนช้อนใบที่ชอบอยู่ในตระกูลผักใบทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำปีกะหล่ำดอกคะน้ากวางตุ้งค่ะหรือแม้กระทั่งมะนาวนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะผักใบทุกชนิดค่ะเห็นนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้นะคะเธอมาหมดเลยค่ะนี่แม่ก้อยก็เลยพาเพื่อนๆมาแนะนำสูตรที่ง่ายที่สุดในการกำจัดไล่แมลงนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่กาแฟดำค่ะ2ช้อนโต๊ะจ้านี่นะคะพวกหนอนพวกแมลงเขาไม่ชอบนะคะความขมความเฝื่อนนะคะเนี่ยกาแฟดำนะคะเนาะขมขนาดไหนคะขมมากค่ะฟ้าพูนๆเลยค่ะค่อยๆคนไปนะคะในน้ำที่เพื่อนๆเห็นนี่เป็นน้ำร้อนนะจ๊ะเหมือนเราชงกาแฟนะคะประมาณครึ่งแก้วนะคะน้ำร้อนครึ่งแก้วค่ะเพื่อนใกล้ๆค่ะเข้มสะใจเชียวอันดับต่อไปค่ะเราใส่นมเปรี้ยว1ขวดเลยค่ะ1ขวดเล็กจ้านมเปรี้ยวสูตรนี้นี่เราทำเฉพาะใช้แบบเล็กๆน้อยๆนะคะคือไล่แบบไล่เฉพาะกิจนะคะสูตรนี้ไม่ใช่ไล่แต่หนอนนะคะไล่เพี้ยอ่อนนะคะได้นะคะแล้วค่ะก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะมีเพี้ยตอนไหนนะคะเราก็ทำประมาณแก้วเล็กๆอย่างนี้ละค่ะถ้าเหลือนี่ก็ใส่ขวดเก็บไว้ได้ค่ะหน้าตาสูตรไล่แมลงที่ง่ายที่สุดนะคะเพื่อนที่มีพืชผักไม่เยอะนะคะหรือมีเยอะเป็นไร่เป็นสวนก็ใช้สูตรนี้ได้จ้าเพื่อนนี่เดี๋ยวเราใส่บรรจุภัณฑ์ของเราเลยนะคะนี่เขียนชื่อให้เรียบร้อยค่ะสูตรไล่แมลงอย่างง่ายนะจ๊ะแล้วก็เทใส่บรรจุภัณฑ์ของเราเลยค่ะให้ค่ะเติมน้ำเย็นหรือเป็นน้ำธรรมดานะคะเติมเลยค่ะแค่ก้นแก้วนะคะไม่ใช่เติมเยอะนะคะเพื่อปรับอุณหภูมิของกาแฟนะคะสูตรนี้ทำแล้วใช้ได้ทันทีนะคะสูตรไล่แมลงที่ง่ายที่สุดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วใช่ไหมคะสูตรไล่แมลงที่ง่ายที่สุดค่ะอัตราการใช้จ้า5ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรนะคะค่ะและสำหรับเพื่อนที่มีนี่ค่ะสป็อกกี้เล็กๆไม่ก้อยใส่น้ำแค่ประมาณแค่ครึ่งลิตรนะคะเราส่วนนี้เลยค่ะกำจัดเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งนะคะได้นะคะสูตรไล่แมลงใช่ไหมคะเราใส่5ช้อนโต๊ะเลยค่ะ2 3 4 5ค่ะช่วงเวลาฉีดที่เหมาะสมนะคะแม่ก้อยแนะนำให้ตั้งแต่เป็น4โมง5โมงถึง6โมงเย็นนะคะส่วนทั้งหมดอยู่ในนี้นะจ๊ะแล้วก็ปิดสป็อกกี้ของเราให้เรียบร้อยค่ะก็ขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะนี่แล้วเราก็ไปหาคู่กรณีของเราเลยค่ะที่ต้นคะน้านะคะขนาดนี้เพี้ยอ่อนกำลังบุกค่ะเดี๋ยวแม่ก็ให้ดูนะนี่เห็นไหมคะเพื่อนดูเพี้ยอ่อนเพื่อนบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นเนาะนี่ค่ะเพี้ยอ่อนค่ะเต็มเชียเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งค่ะอ่ะแล้วก็ฉีดพ่นกันเลยค่ะแนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะคะแม่ก็เห็นแล้วนี่มันขนกันมาจากดินเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมมดแดงมดดำนะคะขนเพี้ยขึ้นมาเห็นไหมคะเนี่ยดูสินี่ผลงานของเธอนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ
เยอะมากเลยนะคะในขนาดฝนตกดีๆเนาะใบคะน้าก็มีนะคะหนอนใยผักนะคะหนอนชอนใบนะคะกำจัดได้นะคะท่านนะคะไม่เคยเห็นหนอนชอนใบนะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะเป็นลายๆทางๆออกมาอย่างนั้นนะคะนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เด็ดได้เลยนะคะเนี่ยเด็ดทิ้งไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเราก็ฉีดป้องกันค่ะนี่ฉีดป้องกันด้วยสูตรนี้สูตรนี้ของเราเลยนะคะยาไล่แมลงที่ผสมนมเปรี้ยวและกาแฟนะคะโอ้ขึ้นหมดเลยเพื่อนค่อยๆฉีดไล่ไปนะคะเนี่ยกวางตุ้งกระโดนเห็นไหมคะกวางตุ้งคะน้านะคะฉีดไล่ไปนะคะผักสวยๆเจอแมลงมารบกวนเจอแมลงมารบกวนนี้ก็ฉีดไปเลยค่ะระยะห่างในการฉีดพ่นนะคะให้เพื่อนๆฉีดพ่นทุก3วันนะคะและถ้าระบาดหนักให้ฉีดพ่นทุกวันค่ะฉีดพ่นได้ค่ะไม่อันตรายนะคะสูตรนี้เป็นสูตรไล่สารพิษตกค้างนะคะค่อยๆฉีดไปค่ะที่ต้นมะเขือด้วยนะคะฉีดไปเลยค่ะเพื่อนก็มีแมลงเห็นไหมคะเนี่ยๆดูสิคะแมลงก็มาค่ะไล่แมลงไล่หนอนได้นะคะค่อยๆฉีดเข้าไปนะคะเป็นเพื่อนดูมะเขือฉีดได้เลยค่ะฉีดป้องกันไล่แมลงนะคะนะคะมีขนาดไหมคะแล้วก็แบบให้ดูเนี่ยฉีดได้นะคะเพื่อนๆลองทำตามสูตรนี้ดูนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบาย